กองทัพภาคที่3นะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมบราชินีในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะ เมื่อเวลาเจ็นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่บริเวณสโมสรบันเทิงทัพคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณกันฤทัยเอี่ยมสุโรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมาย,ยุ4 5พรรษ ในวันที่3มิถุนายน2566เพื่อเฉลิมพระเกียตรติถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสอันเป็นมงคลโดยกองทัพภาคที่3ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ณบริเวณลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพพิธีเจริมพระพุทธมนต์ณห้องบันเทิงทัพสมสโมสรบันเทิงทัพพิธีถวายราชสักการะถวายราชสด,ดุดดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องบันเทิงทัพหนึ่งสโมสรบันเทิงทัพ โดยหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่3ในแต่ละจังหวัด ก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้กองทัพภาคที่3าขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวรวมถึงพี่น้องประชาชนรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่สามิถุนายน2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www Well w e l l w i s h d o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่2-4มิถุนายน2566ค่ะ